ดูคลิปนี้ก่อนดูหนังไม่สปอยวันนี้ขอพูดถึงภาพยนตร์แอคชั่นคอมดี้หนึ่งเรื่องใน Netflix เป็นภาพยนตร์แอคชั่นคอมดี้จากอินโดนีเซียภาพยนตร์แอคชั่นคอมดี้เรื่องนั้นคือ The Big Four แต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาผมฝากหนึ่งอย่างสิฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์ให้หน่อย นะครับการกด Subscribe มันก็จะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับและการกดไลค์เนี่ยมันจะช่วยทำให้คนมองเห็นคลิปนี้มากขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมหน่อยนะครับผมขอบคุณมากครับต้องบอกว่า The Big Four เป็นภาพยนตร์ที่ขึ้นอันดับหนึ่งเน็ตฟิกอีกแล้วนะ อันดนับมึงเน็ตฟิกจริงๆแบบไม่ต้องให้ความสําคัญก็ได้แต่เลือกจิ้มจากเช็ควันหนังใหม่เช็ควันหนังใหม่แล้วก็มีคนพูดถึงอยู่ระดับหนึ่งแต่จุดหนึ่งที่ทําให้ผมเลือกที่จะพูดถึง The Big Four เพราะว่า The Big Four เนี่ยเป็นเคสต t ดี้ของภาพ,พยนตร์ที่มีวัฒนธรรมและจังหวะการเล่าเรื่องที่ใกล้เคียงหนังไทย มากๆเนีครับต้องบอกว่า The i i g o u r เนี่มันมีความใกล้เคียงหนังไทยตรงที่มันจะมีความคอมดี้ในแบบที่ฉาบฉวยพูดงี้ล้กันนะครับฉาบฉวยออกมาเล่นตลกโปกฮาแลบลิ้นปิ้นตามีการเล่นมุกถุยเสลใส่มือจับมือกันแล้วก็น่าคือตลกคาเฟ่ใกล้เคียงกับของไทยมากแต่สิ่งหนึ่งที่ The Big Four ทำได้ดีกว่าหน่อยถ้าเปรียบเทียบเอาใกล้ๆนี้อย่าง Los อ o t t ต r y อ่าล้อลอสเตรของไทยเนี่ยหลายๆคนวิาพากษ์วิจารก,กันเยอะรวมถึงผมก็ไม่ได้ชอบมันพอวันเนี้ยเราได้ดูหนังแอคชั่นคอมเมดีเหมือนกันนะต้องบอกแอคชั่นคอมเมดีเหมือนกันมันเป็นจุดเปรียบเทียบที่ชัดมากว่าลอสลอสเตอรี l oss, l oss ขาดอะไรบ้างอย่างน้อยๆหนึ่งอย่างที่ l o s ลอ o เตอรี่ทำและไม่ถึงคือดราม่าการหยอดดราม่าเข้าไปในภาพยนตร์มันเป็นจุดที่ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนั้นนะครับมันดูมี ภาพที่น่าจดจำมากขึ้นมันเกิดการผูกพันในจุดใดจุดหนึ่งของเรื่องมากขึ้นเพราะฉะนั้นในส่วนของ The Big Four เนี่ยเขามีส่วนของการทำดราม่าได้ดีแต่มันก็ยังไปไม่สุดมันเหมือนกับว่าเปิดเรื่องมาด้วยแอคชั่นคอมเมดี้เพื่อที่จะตรึงคนดูอ่าตรึงคนดูด้วยความสนุกและเสียงหัวเราะและความดูเด็ดเผ็ดมันก่อนก่อนที่จะต่อด้วยดรามา่าแต่พอเมื่อเขาเข้าดราม่าได้ช่วงหนึ่งปั๊บมันเหมือนยังไปไม่สุด เขากลับไปแอคชั่นคอมเมดี้ใหม่ก็ต้องพูดกันตามตรงว่าใน The Big Four มันก็ยังมีความครึ่งๆกลางไปไม่สุดหน่อยแต่ถ้าเปรียบเทียบกับ Lost Lottery ของไทย The Big f ทําทำได้ดีกว่าจริงๆและถ้าใครลังเลอยู่ว่าเออเดอะบิ๊ The Big Four เนี่ย จะดูดีไหมหน่าดูจริงหรือเปล่าเพราะขึ้นอันดับหนึ่ง Netflix ด้วยอะไรเงี้ยจิ้มดูดีไหมพี่ The Big Four เป็นภาพยนตร์แอคชั่นคอมเมดี้ที่มีความยาวถึง2ชั่วโมง20แเลยนะสำหรับหนังแอคชั่นคอมเมดี้2ชั่วโมง20ถือว่าเยอะมากและอีกหนึ่งอย่างคือถ้าจะให้ผมพูดเปรียบเทียบความดุเด็ดเผ็ดมันเนี่ยคุณลองนึกอย่างนี้มันมีความอยากจะเป็นหนังแอคชั่นแบบทีมพระการ เออทีมพระการหนังแอคชั่นคอมเมดี้ทีมพระการ, Comedy, ท,ร,การที่ในทีมเนี่ยก็จะมีตัวละครหลากหลายคุณลองนึกถึงของไทยก็ได้นึกถึงหนังอย่างมือปืนโลกพะจันทร์มือปืนโลกพะจันทร์มันก็มีความคอมเมดี้อยู่แต่คอมเมดี้มันไม่ได้เด่นชัดหรือ โงแจ้งเท่า The Big 4ครั้งนี้นะครับผม The Big ๊ครั้งนี้มันเต็มไปด้วยอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในเรื่อง The Big ๊กเนี่ยถ้าถามว่ามันดุเด็ดเผ็ดมันขนาดนั้นไหมในเมื่อเขาใส่เต็มขนาดนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเปรียบเทียบแอคชั่นนะความเวอร์โดยที่ไม่สนหีสสนแตดอะไรเลยเนี่ยก็ยังสู้อินเดียไม่ได้อยู่ดี แต่แม่งพูดแบบนี้มันก็เหมือนแงแสะนะแบบไอ้เฮียใครจะไปสู้อินเดียได้ก็พูดเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพนะครับว่ามันก็ยังสู้อินเดียไม่ได้อยู่ดีเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ความตื่นตาตื่นใจตรงนั้นน่ะมันก็จะถูกขัดกันไปกันมาในการเวทน้ำหนักเพื่อเล่าดราม่าด้วยหนัง The Big Four เนี่ยถ้าจะบอกว่าพลาดตรงไหนหรือส่วนไหนของหนังมากที่สุดที่ติดนะผมมองว่า วิธีการสวิตไปมาระหว่างแอคชั่นคอมดี้กับดราม่าเนี่ยมันยังมีความแบบเวทน้ำหนักให้ท i มมิ่งที่มันยังดูขัดใจเล็กน้อย <_ ø> <sam> คือเนื้อเรื่องน,นะครับด้วยความที่มันมีปมหลักๆของเรื่องที่เขาจะเล่าและปมหลักๆของเรื่องนะครับไม่ว่าหนังเรื่องนั้นจะเป็นแนวอะไร <_ Yang? S 2> ก็ตามส่วนใหญ่แล้ว ปมหลักของเรื่องมักจะผูกกับดรามา่าถูกไหมพาะพอคนเราเจอปัญหามันจะไปผูกกับช่องอะไรแล้วมันดูเข้าท่ามากที่สุดก็ต้องดรามา่าถูกไหมครับหนังเรื่องนี้ก็ผูกปมปัญหาหลักเข้ากับดรามา่าเพราะฉะนั้นเขาต้องแบ่งเวลาไปเล่าดราม่าด้วยผมเข้าใจเลยนะว่าเขาคงพยายามแล้วนะที่จะจังหวะนี้เล่าอะไรก็ให้มันชัดเจนไปเลยคุณลองไปดูเลยช่วงจังหวะไหนที่เขาเล่าแอคชั่นคอมดี้เขาก็จะแอคชั่นคอมดี้แบบอย่างกับหนังโจชิงเือเลยอะ่ะอย่างนั้นเลยอะ่ะแล้วพอเขาตัดมาดราม่า เขาดราม่าแบบอยากกระหนังคนละเรื่องเลยซึ่งไอความต่างตรงนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่เคยมีม,มันมันมีมาเยอะแต่ส่วนที่ยากก็คือการเบลนดตรงนี้แหละเบลนดยังไงให้จังหวะคอมเมดี้มันดูไม่ เดอเด,อดาๆจนเกินไปไอ้ส่วนตรงนี้แม่งยากทำยังไงให้แอคชั่นคอมเมดี้มันไหลไปกับดราม่าได้แบบกลมกล่อมมากๆหนังแอคชั่นหลายๆเรื่องอะ่ะเขาจึงเลือกที่จะให้จุดใดจุดหนึ่งเด่นไปเลยและอีกอันนึงเป็นรองคุณลองนึกถึงอย่างหนังแอคชั่นที่คุณนึกออกนะครับทั่วไปเลยนะหนังแอคชั่นอย่างไอ้นี่ก็ได้เบบี้ไดร e เวอร์เบบี้ไดรก็ถือว่าเป็นหนังแอคชั่นคอมเมดี้ที่มีกลิ่นดราม่า จืออยู่ข้างในคุณจะสังเกตว่าคอมเมดี้ที่อยู่ในเบบี้ไดรเวอร์เนี่ยมันจะไม่เป็นตลกแบบสแลปสติกอ่ะไม่ได้เน้นให้มันแบบเป็นหนังคอมเมดี้แบบชัดเจนขนาดนั้นตัวเบบี้ไดรเวอร์เนี่ยเขาจะเป็นหนังเหมือนแบบเป็นทีมพักการรวมตัวกันป้นพระเอกขับรถแล้วก็มีภารกิจให้ทำใกล้ๆกันใกล้ๆกันแต่สิ่งที่เบบี้ไดรเวอร์ทำก็คือไอ้ชองดราม่านะครับเขาให้มันเด่นไปเลยถ้าใครดูเบบี้ไดรเวอร์คุณนะ่ะจะอินและรักหนังเรื่องนี้จาก ตัวพระนางอะตัวนางเอกก็ดีตัวเบบี้เดเวอร์พระเอกก็ดีทําให้คุณชอบหนังเรื่องนี้ถูกป่ะมันเป็นเพราะว่าในส่วนของดรามา่าปมของตัวละครดราม่าที่มันเกาะติดกับตัวละครเนี่ยมันทํางานได้สําเร็จมันจึงทําให้คุณหลงรักตัวละครตัวนั้นแล้วแอคชั่นมันก็มันในขณะที่พอผมพูดว่าเบบี้เดเวอร์เป็นแอคชั่นคอมเมดี้ปับ๊บหลายๆคนจะคิดทบทวนในหัวว่า,วาใช่เหรอวะ เบบี้ไดเวอร์เป็นแอคชั่นคอมดี้เหรอวะใช่ครับมันมีส่วนของคอม,มดี้ปนอยู่ด้วยแต่มันไม่ได้เด่นไงผมถึงบอกว่าหนังหลายๆเรื่องครับพอมันจะต้องเล่าแอคชั่นคอมดี้ที่จําเป็นจะต้องใส่ดราม่าเข้าไปด้วยเพื่อสร้างความประทับใจบางอย่างเนี่ยเขามักจะเลือกมันจะต้องเลือกแต่ The Big กโฟเนี่ยเขาเหมือนเขาไม่เลือกผมคาดเดาว่าคงเป็นความตั้งใจของตัวผู้กำกับที่ต้องการจะทํางานตัวเองให้มันสุดไอ้ไมซ์เซ็ตตรงนี้ฮะต้องระวังดีๆครับเพราะว่าหนังทุกเรื่องครับ มันไม่สามารถที่จะไปสุดได้ทุกทางขนาดนั้นเพราะสุดท้ายอะครับมันจะสุดทางสําหรับคนเล่าเรื่องแต่คุณจะไม่รู้เลยว่าสุดทางของคุณเนี่ยมันสุดสําหรับคนดูหรือไม่คือการที่คุณมีไมเซ็ตว่าเฮ้ยทาหนังเรื่องนึงแล้วไม่เอาให้สุดไปเลยถูกต้องครับมันเป็นไมเซ็ตที่ถูกต้องแต่มันควรที่จะพึงระลึกไว้นิดนึงว่าสิคนดู10ความเห็นเพราะฉะนั้นต้องเลือกและต้องแลก หนังเดอะบิ๊กโฟเป็นหนังเหมือนที่ไม่ยอมแลกอะไรเลยพอเ,เข้าดราม่าปับ๊บเหมือนตัดคอมเมดี้ม่งทิ้งไว้ตรงนู้นเลยแล้วดราม่าก่อนพอดราม่าจบปับ๊บเขาเหมือนโยนดราม่าทิ้งไปเลยแล้วคอมเมดี้ก่อนมันกลายเป็นว่ากราฟของหนังอะครับมันมีความไม่สมูทเวลาเข้าดรามา่าโอ้โหดราม่ามันพลิพลิกพอคอมเมดี้ปับ๊บดราม่าม่งหายไปพลิกมันทําให้คนดูบางทีตั้งตัวไม่ทันตั้งหลักไม่ทันพอคนดูตั้งหลักไม่ทันปับ๊บมันจะทําให เอาโฟกัสง่ายมากสำหรับผมนะ่เดอะบิ๊กโฟไม่ใช่ไม่สนุกสนุกนะครับแต่หลายๆจุดเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าพอเขาเริ่มเข้าดราม่าปับ๊บเราเริ่มอินละเริ่มอินเริ่มอินกับปมปัญหาที่เข้ามาเริ่มอินเริ่มดรามา่าสักพักตัดไปไปเป็นคอมเมดี้ต่อเราสนุกเว้ยแต่ผมงงผมงงว่าผมควรจะต้องรู้สึกอย่างไรดีครับเหมือนคุณลองนึกภาพว่าคุณเดินเข้าผับไป เพลงแม่งตืดเลยนะตืดเลยยังอย่างตืดเลยแม่งดินด้นอะ่ะดิ้นอ่ะโอ้โหแม่งกำลังได้ฟิลเลยดิ้นเลยคีอกำลังกำลังอินเลยกำลังดิน้นแล้วสักพักแม่งแบรนแม่งแบบตัดครึ่งเพลงแล้วล้านเปลี่ยนสีไฟหมดเลยนะปพ๊บเปลี่ยนหมดปั๊บแล้วแม่งเปลี่ยนเป็นบอสซาแล้วก็เล่นบอสซายาวอีกสักสามสี่เพลงเก๊กหวยบูดในมือมึงล่วงแน่นอนอะ่ะแบบกูควรต้องดิ้นต่อไหม <c oughs> กูควรต้องดิ้นต่อไปไหมหรือกูควรแบบยืนคูคูถือแก้วทําตัวให้เข้ากับบรรยากาศที่เปลี่ยนชึบชับขนาดนี้อะไรเงี้ยอันนี้คือผมพูดยกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นภาพเนาะทุกคนจะได้เข้าใจว่าผมรู้สึกอย่างไรกับการรับชม The Big ๊กโฟนะครับมันจึงทําให้ผมมีความรู้สึกว่า The Big ๊กโฟมาดีแล้วแต่พลาดตรงที่การเฟดชองต่างๆมันไม่สมูทเอาซะเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมใน ดูคลิปนี้ก่อนดูหนังไม่สปอยวันนี้เนี่ยผมก็จะบอกทุกๆคนก่อนเบื้องต้นว่าหนังภาพยนตร์เรื่อง The Big Four นะครับเป็นภาพยนตร์ที่ดูได้ครับดูได้ไม่ถึงกับเสียเวลาขนาดนั้นสามารถดวนว่างได้นะครับพยายามเลี่ยงดูตอนกินข้าวแล้วกันผมบอกไว้เท่านี้เพราะฉะนั้นนะครับ The Big Four นะเรื่องบทเรื่องงสาหรับผมให้ไม่ผ่านถ้าเฉพาะเรื่องบทเรื่องๆและววิธีการแล้วเรื่องเรื่องคอนฟฟิกต่างๆให้ไม่เกิน5เรื่องการแสดงนี่คือเหมือนหนังไทยเลยเล่นใหญ่แบบ ั้นหน้าปั้นตาเล่นใหญ่เหมือนหนังไทยเลยหนังแอคชั่นคอมเมดี้ไทยเลยอย่างนั้นเลยส่วนเรื่องการตัดต่อคอมพิวเตอร์กราฟิกอันนี้ให้ผมขอชมหน่อยในตัวเ e วิดโฟลเนี่ยมันจะมีจังหวะหลายๆจังหวะที่เขาเลือกที่จะเล่นคือจังหวะทรานซิชันเปลี่ยนซีนหลายๆครั้งเปลี่ยนจากการแค่นางเอกเลิกงานแล้วกลับบ้านถ่ายแค่รถไฟฟ้าอย่างเงี้ยซีนต่อไปนางเอกกลับบ้านแป๊ะเปิดไฟเข้ามาใช่ป่ะแต่เขาไม่ได้ถ่ายแป๊ะให้นางเอกเปิดสวิตช์ไฟไงเขาให้เห็นรถไฟฟ้านางเอกขึ้นปับ๊บแล้วก็เออแล้วมีเสียงแป แล้วก็มืดเฮ้ยดีแล้วมีอีกนะครับมีอีกเดี๋ยวค่อยไปพูดกันในคลิปต่อไปนะครับสปอยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการตัดต่อสําหรับผมถือว่าอยู่ในขั้นที่ดีเพราะฉะนั้นนะครับคะแนนที่ผมจะให้ The Big 4นะ5.5คะแนนครับจริงๆอ่ e b ะ The Big ่ะมันจะได้ไปถึง7หรือ7.5อย่างนั้นเลยนะแต่ผมมองว่าไอ้ความ สุดของเขาอะที่เขาต้องการจับไปใน The Big Four ะมันทำให้สุดตลกสุดแอคชั่นสุดดราม่าพอมันสุดทั้งหมดนะครับหนังมันไม่มีเคิร์ฟพอหนังมันไม่มีเคิร์ฟมันไม่มีจังหวะขึ้นลงที่มันน่าสนใจมากพอครับมันเลยทำให้หนังแบนแต่ไม่แน่นะคุณอาจจะชอบมันก็ได้ลองไปดูแล้วก็ใครที่ดู The Big Four มาแล้วนะครับก็สามารถคลิกดูี่คลิปต่อไปได้เลยครับ